お前はもう死んでいる。โอเควันนี้เราอยู่ในเกมของโรบอทในแบบอภิศาสตร์เดย์นะครับวันนี้เราอยู่กับมาร์ควันดำกับปฏิวัติโรบอทนะครับไปมาร์ควันนี้ก็หน่อยสวัสดีครับโอเคตัวสแตนที่เราจะรีวิววันนี้คือเป็น D40 นะครับเป็นตัวใหม่ที่เพิ่มมาเลยเดียวนะครับเนาะก็เป็นชื่อมูฟเนี่ยผมไม่รู้ว่าน่าจะเป็นของคามากกว่านะคามอนนะครับเขาอัปเดตมาพร้อมกันเนาะนี่เขาอัปเดตมาพร้อมกันนะครับโอเคมาเรามาดูการต่อยธรรมดาก่อนมามากันดิการนี่ต่อยครับธรรมดาปึ๊บยังแรงอยู่นะครับเนาะโอเคแล้วก็ตัว E ครับจะเป็นการต่อยรัวนะครับคือรู้สึกว่าตัวสแตนตัวนี้จะต่อยรัวกับสแตนตัวอื่นปกติเลยนะแบบนี้เลยดูปุ๊บคือต่อยกันอยู่เราก็สามารถฆ่าเขาตายได้เลยนะเกือบนะเขาเรียกว่าเกือบฆ่าเขาตายได้เลยนะครับเนาะโอเคแล้วก็ตัว R จะเป็นการต่อยงัดแบบแรงๆ2ครั้งแล้วก็จะติดภาพสีนะครับภาพตาบอดสี1รอบ1ร้องนี่ตาบอดตีหนึ่งรอบครับแล้วเขาก็ตายไปเลยโคตรแรงคือมันต่อยด้านขวาไปรอบหนึ่งแล้วก็ด้านซ้ายไปรอบหนึ่งนะครับคือด้านซ้ายนี่จะแรงกว่าปกติเลยทีเดียวเนาะโอเคแล้วก็ตัวที่จะเป็นการยิงปืนครับดาเมจ20สองฮิตเหรอเอ้าเมื่อกี้โดนสองฮิตวัดเดอะฟัคโอเคโดนทีเดียวนะครับดาเมจก็ประมาณ25นะครับผมวันนี้เลยนะโอเคก็โอกาสดอกD4C ก็ง่ายๆนะครับก็หากันได้ทั่วไปเนาะถ้าเราเข้าไปธรรมดาก็จะเห็น D4C เทียบเลยโอเคแล้วก็ตัว Y ครับก็ถ้าเราเตะเข้าไปเนี่ยจะเป็นตาบอดสีเหมือนกันนะเป็นสีม่วงนะครับอันนี้อื้อสีแรงด้วยนะคือผู้เล่นจะตาบอดสีนะครับเนาะโอเคแล้วก็ตัว B นะครับจะเป็นการจะอยู่นั่นแหละตัว B จะเป็นการสร้างโคนนะแบบนี้กดค้างนะเมื่อเรากดค้างนะถ้าเราไม่กดค้างเราก็จะสร้างได้แค่ตัวเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็ไม่กดค้างแล้วกันจะตีตัวเดียวพอเดี๋ยวมันลกนะครับโอเคครับคือตัวโคนของเราเนี่ยมันจะแรนดอมตีมั่วนะครับเนาะแล้วก็ข้อดีของตัวโคนคือเราสามารถสมมติแบบโดนใครไล่อยู่เงี้ยเราเปิดโคนทิ้งไว้ให้เรากด V 1รอบก็จะเป็นการวาร์ปไปนะปึ๊บนี่ตอนนี้เราก็วาร์ปมาใช้โคนล่างนี้แล้วนะครับแล้วก็ล่างโคนเราเนี่ยก็จะอยู่ตรงไหนวะล่างโคนไหนแล้วคนหายเฉยเลยเอาหายไปเฉยเลยโอเคก็มีประมาณนี้โอเคแล้วก็ที่เด็ดของสแตนตัวนี้เนี่ย D4T นะครับเป็นสเปเชียลพาวเวอร์นั่นเองนะครับเนาะโอเคให้เรากด F นะครับจะเป็นการอะไรเป็นไงเราต้องกด F ใกล้ๆเพื่อนนิดนึงอ่ะโอเคปึ๊บเราก็จะวาร์ปเข้าไปกับในตัวนะครับในตัวนี้เลยนะโอเคเนี่ยคือถ้าอีกฝ่ายหนึ่งครับอยู่ในโลกนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพสีเขียวนั่นเองเนาะแล้วก็จะเดินช้ากว่าปกตินะครับลองเดินดิเดินแข่งกันหนึ่งครั้งนะครับก็จะเดินช้ากว่าปกตินะครับเดินเห็นไหมครับเราก็จะเดินไวกว่าเขานะแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็พาวเวอร์ของ D4C เนี่ยสมมติสเปเชียลของเขาเนี่ยถ้าเกินขีดจำกัดปั๊บเนี่ยตัวของมาร์คก็จะทำการเด้งกลับมาโลกเดิมนะครับเราก็เด้งตามมาด้วยนะคือมันไม่ได้อยู่ตลอดหรอกเนาะโอเคประมาณนี้เลยโอเคแล้วก็สแต็กของตัวนี้เนี่ยลืมบอกเลยชิบหายดีทักกี้พาวเวอร์ระดับ A สปีดระดับ A ความอึดระดับ A ตอนแรกอะไอ้ดีทักกี้พาวเวอร์มันเป็นระดับ A บวกเนาะก็จะโกงนิดนึงนะครับประมาณนี้เลยนะโอเคผมกับมาร์คคนดำก็มีแค่นี้แล้วกันนะครับก็แบบอภิษาเดย์ก็ขอบคุณที่รับชมครับผมที่อยู่กันในทางเข้าใจกันครับโอเคแล้วก็คำพูดด้วยอ่ะอีก3รอบ yes แล้วก็หมดละนะฮะแล้วก็โดเจโอเคก็เจอกันครับบ๊ายบายมาร์ควันดำ